เกิดเป็นคนนะครับจะลืมอะไรก็ได้นะครับแต่อย่าลืมบุญคุณคนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนเนี่ยทำอะไรก็มักจะเจริญนะครับทำอะไรก็มักจะดวงดีทำอะไรก็มักจะรุ่งนะครับทำอะไรเนี่ยก็มักจะมีสิ่งดีๆคอยผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้เขาประสบความสำเร็จอยู่เสมอนะครับแต่คนที่ลืมบุญคุณคนนะครับมักจะมีแต่เรื่องนะครับดวงดีก็มักจะดวงตกนะครับทำมาหากินอะไรก็มักจะติดขัดมีอุปสรรคปัญหานะครับทำอะไรชีวิตเนี่ยก็มักจะแย่นะครับชีวิตเนี่ยก็มักจะไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีฉะนั้นนะครับเราเกิดเป็นคนเนี่ยเราลืมอะไรก็ได้นะครับแต่อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยช่วยเหลือเรานะครับแม้วันนี้นะครับเราอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ตอบแทนเขาไม่เป็นไรนะครับเราจดจำไว้ก่อนนะครับบางทีเนี่ยวันนี้เราอาจจะยังมีกำลังในหลายๆอย่างไม่พอจะตอบแทนคนที่มีบุญคุณกับเราก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราอย่าเนรคุณอย่าไปคิดร้ายอย่าไปทำร้ายอย่าไปให้ร้ายคนที่มีบุญคุณกับเรานะครับสักวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสเราก็ตอบแทนเขานะครับแต่คนที่นอกจากจะไม่ตอบแทนยังไปคิดร้ายทำร้ายให้ร้ายเขาอีกเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยชีวิตคุณจะตกต่ำถึงขีดสุดแล้วไม่รู้จะกลับมาได้ไหมนะครับดังนั้นลืมอะไรก็ได้นะครับแต่อย่าลืมคนที่มีบุญคุณกับเราคนที่เคยช่วยเหลือเรานะครับคนที่เคยผลักดันส่งเสริมและสนับสนุนเรามานะครับก็เราเป็นคนเนี่ยเราอย่าลืมคนที่ดีกับเราคนที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือเรานะครับคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนเนี่ยดวงมักจะดีนะครับแม้ดวงตกก็จะมีคนมาช่วยนะครับแล้วยิ่งตอนดวงดีเนี่ยอะไรหลายๆอย่างก็จะยิ่งดีนะครับ